ขอบคุณที่ติดตามรายการวิเคราะห์ SET และดูหุ้นท็อปนะคะตอนที่ตลาดขาลงและหุ้นตัวไหนเป็นท็อปเกนเนอร์บ้างเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูว่าเนื้อหาสำหรับวันนี้1วิเคราะห์ SET Index 2ลงทุนหุ้นอย่างมีหลักการมีเหตุผล3เราจะมาดูหุ้นท็อปสำหรับวันนี้หุ้นท็อปเราจะคุยอะไรบ้างอ่ะเราจะมาดูทับพิมโมอ่ะ nextMore, AJ, PSL, VNT, NRF, Synnex นะคะทั้งหมด9ตัวนะคะก่อนอื่นนะคะขอเตือนนิดนึงการลงทุนมีความเสี่ยงเราต้องรับผิดชอบทุนของเราหุ้นที่เราพูดถึงในวิดีโอนะก็จะไม่มีการชี้ขายซื้อหุ้นก็แค่เป็นตัวอย่างเรามาเรียนรู้วิธีการใช้งานของโปรแกรม Homely และความรู้คนเท่านั้นนะคะโอเคนะคะก่อนอื่นเราจะมาทำความเข้าใจปรัชญาการลงทุนของ Homely ก่อนนะคะ Index First Stockness Long Term First Shortness Operate Familiar นี่คือเป็นปรัชญาการลงทุน Homely อยู่มาตั้ง22ปีแล้วนะคะ Index First เขาจะช่วยเราวางแผนว่าเราควรลงทุนไหมลงทุนมากหรือว่าน้อยสไตล์คือยังไงซื้อหุ้นกี่ตัวนะคะทีนี้เราก็จะมาดูที่ Index ไว้ก่อนเลยดับเบิ้ลคลิกเข้าไปพิมพ์ว่า STO ได้เลยนะคะ Enter มันก็คือเป็นแบบภาพรวมของตลาดนะคะนี่คือเซตไทยนี้เองโอเคทีนี้นะคะเรามาดูกันสำหรับตลาดของตรงนี้เนาะดูเป็นแบบภาพใหญ่นิดนึงเนาะจุดสูงมันคืออะไรคะดีเทนไลน์เนาะดีพายไลน์ไว้ด้วยใช่ไหมคะรันก็จะเลือกอีกจุดนึงสมัครจุดนี้ที่ชัดเจนปึ้งเห็นไหมคะตัวนี้ราคาก็คืออยู่ในเชนเนลขาลงของตรงนี้ล่าสุดของตรงนี้ก็คือชนแนวต้านแล้วก็ลงมาตัวนี้เจอแนวรับเด้งขึ้นแล้วตัวนี้คือ3วันมันก็ยืนได้อยู่ของแถวนี้นะโอเคตัวนี้ราคามันคือหยุดลงละก่อนหน้านั้นราคาต่ำสุดอยู่ที่1202ตัวนี้2วันนี้ราคาแท่งนี้ราคาต่ำสุด1204เห็นไหมคะยกขึ้นมานิดนึงนี่คือ1205โอเคเนาะดูจากล่าสุดของตรงนี้นะคะแท่งเทียมมันคือตัวนี้แท่งเทียมมันคืออะไรอะออกมาเงินทุนออกมา1 2 3 4 5 6 7ออกมา7วันแล้วออกมา7วันตอนนี้เงินทุนคือไหลออกมันน้อยลงอ่ะมันน้อยลงแล้วก็เส้นลงเขาจะมีโอกาสที่จะกลายเป็นแบบรีเวอร์โซกลายเป็นเงินทุนไหลเข้าหรือเปล่าเรามาติดตามดูกันเนาะแต่ว่าอย่างน้อยเราไม่ควรทำนิวโลถ้าทำนิวโลมันก็เป็นขาลงแบบชัดเจนถูกไหมแต่ถ้าเขาไม่ทำนิวโลไซด์เวย์ไซด์เวย์หรือยกลงขึ้นไปก็จะมีโอกาสเขาจะมีโอกาสหรือเปล่างั้นเราต้องมาตามดูนะสำหรับที่เรามาดูกันสำหรับของตรงนี้นะคะมันมีดูกันก่อนนะคะสำหรับของตรงนี้ตลาดลงมากี่อาทิตย์แล้วอะจากจุดนี้จุดที่สูงมาถึงของตรงนี้นะคะลงมา21วันอะลงมา 16% ของตรงนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะ21วิกเป็นแบบนี้ก็จะเป็นเวลาที่สำคัญเนาะจุดนี้มาถึงของตรงนี้คือ12ตรงนี้คือ21ของตรงนี้นะคะดูจากของตรงนี้ราคามันคือไม่ได้ทำนิวโลถูกไหมตกลงเขาสามารถที่จะเต้นขึ้นได้ไหมดูจากโมเมนตัมในวีลี่ชาร์ตตรงนี้1 2 3เห็นไหมโบดี้ก็คือสี่เหลี่ยมมันสั้นลงดูจากเป็นแบบนี้แล้วเหมือนพาวเวอร์อ่อนลงมาแต่เขาอะสามารถเต้นขึ้นได้รู้เปล่าหรือไม่รู้นะคะเลยเรามาติดตามตัวกันนะคะโอเคเนาะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเราดูจากของโปรแกรมของเราแล้วตัวนี้ก็คือมันถ้าสูงมากขึ้นตัวนี้มันก็คือแค่เป็นแปดรีบาวรีบาวก่อนถ้าเขาอยากเอาที่ชัวร์ก็คือมันต้องเปลี่ยนจากเขียวเปลี่ยนเป็นแดงแปดนี้เราจะเล่นแปดชัวร์นะคะเลยเราต้องมาติดตามตัวกันเนาะในช่วงนี้ตลาดก็ยังเป็นริบบิ้นเขียวเราก็แนะนําว่า1คือเราไม่เล่นหุ้น2ถ้าเราเล่นเอาเงินส่วนน้อยเราก็จะมาลงทุนระยะสั้นนะคะเล่นสั้นหาหุ้นที่แข็งแกร่งเล่นสั้นซื้อสัก 2-3 ตัวก็พอนะคะหรือ1ตัวก็ได้นะคะแล้วก็เล่นสั้นไทยโปรฟิตโอเคนะทีนี้นะคะเรามาคุยกันเราต้องลงทุนหุ้นอย่างมีหลักการมีเหตุผลนะคะวันนี้ลามี่จริงๆลามี่คิดว่าตอนที่6โมงเย็นลามี่ก็6โมงกว่าลามี่ก็อยากกลับบ้านแล้วลืมว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ลืมไปหมดเลยเขาบอกว่าชวนอาจารย์แม่กลับบ้านแล้วก็ทำกับข้าวทานเองเนาะเขาบอกว่าไม่ต้องอัดวิดีโอแล้วเหรออ๋อใช่สิวันจันทร์เราลืมไปนะคะ
เพราะว่าช่วงบ่ายเรามีก็สอนตั้งแต่บ่าย2 ถึง 4 โมงครึ่งเนาะแล้วช่วงบ่ายก็ได้เน้นหลักการให้พี่ทุกคนหรือถ้าสมมติว่าท่านไหนยังไม่ได้เรียนวันนี้ช่วงบ่ายเนื้อหา price pattern เราได้เรียนรู้ว่าคือหาหุ้นต้นน้ำยังไงหาหุ้นที่แข็งแกร่งหาหุ้นที่ก็คือ pattern ราคามันคือยังไงถ้าเราเข้าใจสามารถที่ช่วยเราซื้อที่ราคาที่ต่ำขายที่ราคาที่สูงได้เข้าใจแนวลงได้ง่ายขึ้นหรือถ้าท่านไหนยังไม่ได้เรียนนะคะสำหรับวันนี้เนื้อหาช่วงบ่าย2 โมงถึง 4 โมงครึ่งสามารถไปเรียนได้เลยจริงๆแล้ววันนี้เนื้อหาที่รามี่ก็คือไลฟ์จริงๆแล้วจะเป็นเนื้อหาคือสำหรับสมาชิกโฮมลี่เท่านั้นแต่เนื้อหาสำคัญมากแล้วรามี่คิดว่ามีผลดีต่อนักลงทุนเลยเปิดเป็นพับลิคเลยถ้าสมมติท่านในที่สนใจลิกเข้าไปดูนะคะโอเคลงทุนหุ้นอย่างมีหลักการมีเหตุผลวันนี้เราจะเน้นดูว่าโอเคเราซื้อหุ้นด้วยหลักการอะไรถูกไหมเราดูจากแท่งเทียนหรือเราดูจากตีเทนไลน์หรือเราดู MA หรือต่างๆถูกไหมตกลงเราซื้อหุ้นด้วยเหตุผลอะไรถามตัวเองให้ได้นะซื้อเพราะอะไรขายก็เพราะอะไรเรามั่นใจซื้อกล้าขายกล้าถือถูกไหมแต่ทุกอย่างเราต้องมีเหตุผลโอเคนะสำหรับของตรงนี้รามีก็จะมาเน้นของมะลิหลักการของเราคือ long term first short termness เราดูหุ้นมันต้องดูแนวโน้มในระยะยาวระยะกลางระยะสั้นโอเคเนาะแล้วก็ดูนิสัยหุ้นมาประกอบด้วยทีนี้รามีก็จะมาดูหุ้นสำหรับคือ top gainer วันนี้ตัวเลขเลยอ่ะพิมพ์เข้าไปได้เลยนะชื่อหุ้นอยู่ตรงนี้เราก็พิมพ์ไปเลย TRUBB Sharp นะคะแล้วก็เลือก C Enter เลย Enter ของตรงนี้พี่ทุกคนลองดูนะก่อนหน้านั้นหุ้นตัวนี้ฮิตมากในเดือน5เพราะอะไรช่วงนี้ขึ้นมาตั้ง100%กว่าอ่ะโอเคเนาะทีนี้ให้พี่ทุกคนดูนิดนึงนี่เราต้องโยกลงมาให้ดูหุ้นตัวนี้พี่ทุกคนจะได้รู้ว่าอ๋อนี่คือเป็นภาพรวมของหุ้นตัวนี้ตัวนี้มันเข้าตลาดในปี1991นะคะ1991ตอนนี้คือ29 ปีนะคะทีนี้นะคะเรามาดูกันนี่คืออะไรเนี่ยเอาออกไปก่อนเห็นไหมคะตรงนี้ตีแทนไลน์ไปถูกไหมแต่ตัวนี้มันทำไมลงเยอะจังของตรงนี้เนี่ยนี่คือเป็นไฮของเขาเนาะเนี่ยโลของเขาเคยลงมาของตัวนี้แต่แนวรับก็เต้นขึ้นโอเคมันกว้างขึ้นไปขยายนิดนึงของตรงนี้อย่างน้อยก็ตามราคาลงเห็นไหมคะลงหลังจากนั้นไซด์เวย์ตรงนี้ก็หลุดลงตรงนี้ก็ต้องขายเห็นเนาะแล้วระยะสั้นของตรงนี้ไม่ใช่ระยะสั้นลิปปิ้งเขียวกลายเป็นลิปปิ้งแดงนี่คือเป็นสัญญาณซื้อนี่คือเป็นสัญญาณซื้อสัญญาณซื้อปุ๊บแนวโน้มใหญ่คือขึ้นแนวโน้มใหญ่ขึ้นราคาพักตัวหยุดลงก็ซื้อราคาพักตัวแล้วหยุดลงเราก็ซื้อได้และช่วงนี้ขึ้นมาได้เยอะมากให้ทุกคนดูนี่นึงนะช่วงนี้ราคาขึ้นมาปึ๊บจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ตึงอ่ะ9 วัน 180%เยอะมากมากเลยนะคะ9วันเองนะปัญหาก็คือมีกี่คนอดทนได้ถูกไหมช่วงนั้นก็มีสมาชิกได้มา170%กว่าถือว่าสุดยอดมากๆเนาะโอเคแล้วพี่ๆทุกคนลองดูนะคะสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะเรามาดูกันเอาความรู้ที่เราเรียนไปเรามาทบทวนนะจุดที่สูงมาหาจุดที่สูงของตัวนี้ตึงเห็นไหมคะโอเคทะลุแนวต้านแต่อย่าลืมนะคะนี่คือเป็นไฮของเขาเลยก็จะเป็นแนวต้านตึงโอเคในระยะสั้นราคามันก็จะอยู่ในขอบเขตของตรงนี้นะถ้าเราตีอีกทีนึงก็คือของตรงนี้โอเคพี่ทุกคนลองดูนะคะระยะสั้นราคามันก็จะอยู่ในตัวจากไฮเก่าของเขาตรงนี้ไฮสุดก็คืออยู่ที่ 2.12 ตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่2จุดเอ๊ะเดี๋ยวกันนะ 2.12ตรงนี้เท่งนี้ไฮสุดคือ 2.34 เท่าที่เมื่อกี้อ่านผิดนะ 2.34 โอเคนะเลยนี่ก็จะเป็นช่องว่างเจอแนวต้านมันจะผ่านได้ไหมถ้าไม่ผ่านเจอแนวต้านก็จะมีโอกาสลงแต่ปกติถ้าสมมติเจอแนวต้านมันก็จะมีกรณีเป็นแบบนี้นะคะว่าสมมติตรงนี้เป็นแนวต้านเจอแนวต้านไม่ผ่านเป็นแบบนี้อันที่2ก็คือชวนโฮลดีแล้วก็ลงอันที่3ทะลุแล้วก็ลงอันที่4ทะลุแล้วโยกลงมาแล้วก็ขึ้นโอเคนะตกลงเขาจะเป็นช่วงไหนเราก็จะมาตามตัวกันแล้วกันเนาะโอเคนี่คือเป็นตัวแรกถ้าเรามีอยู่เรามาดูจากกราฟหุ้นถ้าเราไม่มีจริงๆแล้วเราควรซื้อราคาโยกลงมาของแถวนี้แท่งแถวใกล้ๆซื้อเนาะถ้าเมื่อไหร่ราคามันห่างแล้วอะราคามันห่างมันก็จะมีโอกาสย่อ
เราเคยเรียน MA แล้วนะ4วิธีซื้อ4วิธีขายโอเคเนาะถ้าสมมติท่านไหนไม่ได้เรียนก็สามารถดูวิดีโอของ Lamy Live สุดของก่อนหน้านั้นนะถัดไปเราจะมาดูหุ้น Next นะคะสำหรับตัวนี้ตัวนี้นะคะเรามาดูกันก่อนหน้านั้นเปลี่ยนเป็นเด้งซื้อเขียวเป็นเด้งตรงนี้เราซื้อถูกไหมฮะตรงไหนขายคะลิปปิ้นเด้งเปลี่ยนเป็นลิปปิ้นเขียวตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณขายโอเคเนาะสัญญาณขายหลังจากนั้นเนี่ยสัญญาณขายหลังจากนั้นก็ลงเลยแล้วระยะเส้นของตรงนี้มันก็คือเป็นขอบเขตที่ไซด์เวย์แล้วนะเรามาดูกันนะเลยไซด์เวย์เขาจะเลือดที่ทางขึ้นไหมถ้าเลือดที่ทางขึ้นลองค่อยมาซื้อถ้าเลือดที่ทางลงเป็นไงบ้างตามทันทีเข้าหลุดแนวรับเราขายโอเคนะเรื่องคืนนี้เป็นหุ้น next ถัดมาเราจะมาดูหุ้น PMO แหล่งดีนะคะสำหรับวันนี้ขึ้นมาตั้งกี่เปอร์เซ็นต์คะ 9% วันนี้เราเพิ่งไปเรียนคืออะไรนะcontinue pattern เห็นไหมคะราคาขึ้นแล้วตรงนั้นมันไซด์เวย์แล้วตัวนี้เบรกเอาท์แล้วเป็นไงบ้างกำไรถูกไหมคะแล้วถ้าเราสามารถที่จะถือตามระบบเห็นไหมคะเนี่ยเรามีความรู้เรื่องหุ้นเรารู้ความรู้นี่คือแพทเทิร์นถ้าลุกขึ้นซื้อดิบินเต็งถือระยะอยู่40วัน2เดือนราคาปวดมา 80% เลยพิมพ์มอกแหล่งดีนะคะยินดีกับสมาชิกที่ยังถืออยู่ด้วยเนาะสมมติก่อนหน้านี้ถ้าลุกขึ้นเราซื้อไม่ทันนะคะตอนนี้ราคาพักตัวแถวนี้หยุดลงหาจังหวะซื้อได้ไหมซื้อได้นี่รายละเอียดมันคู่คงราคาอย่างมั่นคงนะคะนี่คือเป็นหุ้นพิมพ์มอถัดมาเราจะมาดูหุ้นมอนะคะหุ้นมอพี่ทุกคนลองเห็นดูนะคะมันก็เป็นแบบนี้ค่ะราคาขึ้นมาละไซด์เวย์เห็นไหมคะเบรกเอาท์พี่ทุกคนทะลุแนวต้านซื้อช่วงนี้กำลังเยอะราคาพูเบสลงมาราคาลงมาหยุดลงมาแถวนี้เราก็ซื้อได้และล่าสุดของตรงนี้มันก็เป็นแนวต้านตรงนี้ก็เป็นช่วงที่ไซด์เวย์เหมือนกันหรือถ้าช่วงไซด์เวย์จริงๆแล้วเราเล่นค่อนข้างยากตกลงจะทะลุแนวต้านไหมหรือหลุดแนวรับหรือถ้าเป็นไซด์เวย์ส่วนใหญ่เราก็คือ just wait and see นะคะดูว่าตกลงมันไปแล้วมันเขาเลือดทางไหนเนาะถัดมาเราจะมาดูหุ้นดู AJ นะคะ Enter สำหรับหุ้น AJ นะคะเรามาดูกันดูจากภาพรวมก่อนนิดนึงเป็นแบบนี้โอเคเราย้อนเรามาดูนิดนึงสำหรับหุ้น AJ นะคะเรามาดูกันจุดต่ำยกไฮขึ้นมาจุดที่สูงไหมยกไฮขึ้นเป็นแนวน้องขาขึ้นแต่ตอนนี้อย่างน้อยถ้าเป็นแนวน้องขาขึ้นตอนนี้เป็นจุดสูงของเขามันต้องทำอะไรคะทำนิวไฮนะคะแล้วตรงนี้นะคะตอนนี้ลิปปิ้นแดงราคาก็เนี่ยตรงนี้ราคาก็อะไรคะหยุดลงมาพักตัวลงมาแล้วก็หยุดลงแล้วเนี่ยเห็นไหมทะลุขึ้นแล้วตอนนี้ก็ทะลุเส้นแล้วมีรายใหญ่แต่ถ้าสมมติว่าวันหลังมันมีรายใหญ่เข้ามาตัวเงินทุนนิดนึงเนาะเงินทุนตัวนี้นะคะเงินทุนของตัวนี้มันก็ออกถูกไหมคะแต่ออกมาแบบปังมากมากแล้วปังมาแล้วแต่ถ้าสมมติว่าปังมากๆก็มีโอกาสกลายเป็นเงินทุนไหลเข้าถ้าเงินทุนไหลเข้าเป็นแบบนี้โอเคงั้นก็จะมีโอกาสจะทะลุตรงนี้ได้เนาะนี่คือเป็นหุ้น AJ แล้วมีให้พี่ทุกคนดูวีลี่ชาร์ตนิดนึงนะคะนี่คือเป็นวีลี่ชาร์ตดูจากวีลี่ชาร์ตแล้วเป็นไงบ้างวีลี่ชาร์ตแล้วเป็นไงบ้างวีลี่ชาร์ตแล้วก็ยังเป็นลิปปิ้นเต็งอยู่เนาะเป็นลิปปิ้นเต็งอยู่ถัดมาเราจะมาดูหุ้นกลับมาดูเดลี่ชาร์ตนะ PSL วันนี้นะคะเป็นไงบ้างวันนี้มันรีบาวค่อนข้างแรงนิดนึงขึ้นมาตั้ง 5% แต่อย่างไรก็ตามนะคะพี่ทุกคนลองสังเกตดูนะตัวนี้เป็นสีอะไรขยายใหญ่ๆให้ดูเลยตัวนี้เป็นสีอะไรคะลิปปิ้นสีเขียวถ้าเป็นลิปปิ้นสีเขียวร้านนี้ก็จะไม่แนะนำพี่ทุกคนละเพราะว่าลิปปิ้นสีเขียวหมายความว่าแนวโน้มใหญ่คือลงห้ามซื้อห้ามถือแล้วก็ห้ามถัวนะคะโอเคไหมถัดมาเราจะมาดูหุ้น VNT VNT Enter VNT สำหรับหุ้นตัวนี้เนาะก็กี่เปอร์เซ็นต์นะวันนี้อ่ะ 5% อ่ะ 5% เหมือนครั้งที่แล้วก็ได้ดูเหมือนกันเนาะลิปปิ้นเขียวกลายเป็นลิปปิ้นแดงวันแรกแล้ววันนี้ก็เป็นหุ้น Top Gainer ทีนี้นะคะเรามาดูกันสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะก็เป็นไงบ้างราคาก็ขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็ไซด์เวย์นานพอสมควรเห็นมั้ยคะนานๆพอสมควรโอเคตกลงเขาจะเลือกทิศทางเป็นแบบไหนนี่คือ
นี่คือแนวต้านนี่คือแนวรับของแถวนี้นะเลือดที่ทั้งขึ้นพูแบทเราก็มาตามตูจังหวัดตูเนาะของตัวนี้วิลลี่ชาร์ตเรามาดูกันนะคะวิลลี่ชาร์ตตัวนี้อ่ะวิลลี่ชาร์ตตัวนี้ลิปปิ้นแดงเห็นไหมราคาตัวนี้ทะลุเส้นขาวแล้วเนี่ยราคาขึ้นพูแบทหยุดลงนี่คือวิลลี่ชาร์ตแนวลงขึ้นตัวนี้ก็มีลายใหญ่ส่วนเงินทุนก็เริ่มเข้าแสดงว่าหุ้นตัวนี้ตูจัดแนวโน้มวิลลี่ชาร์ตแล้วก็ยังเป็นลิปปิ้นแดงมีโอกาสอยู่นะคะงั้นเราก็มาติดตามดูในอะไรคะในเดลี่ชาร์ตแล้วกันเนาะในเดลี่ชาร์ตเนี่ยเงินทุนก็เริ่มทีมานะคะแล้วก็รอเขาดูว่าทะลุขึ้นได้ไหมอ่ะมันเป็นยังไงพักตัวพักตัวแล้วก็โยละแล้วก็มาติดตามดูถัดมาเราจะมาดูหุ้น MRF สำหรับหุ้นตัวนี้สำหรับหุ้นตัวนี้มันเข้าตลาดก็วันที่9เนาะจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่นานถ้าเป็นหุ้นใหม่ IPO เป็นแบบนี้เราไม่รู้นิสัยเขาถ้าเราไม่รู้นิสัยเขามันก็จะวิเคราะห์ได้ยากนะเนี่ยถ้าเป็นหุ้นใหม่ส่วนใหญ่ละนี่ไม่เล่นไม่ค่อยแนะนำนะคะเพราะเราไม่มีกราฟเราวิเคราะห์เขาไม่ได้เราวิเคราะห์ไม่ได้มันก็จะมีความเสี่ยงแต่ถ้าเป็นหุ้นตัวอื่นอ่ะสมมติเราดูตัวสุดท้ายอ่ะซินเน็ตเนาะซินเน็ตนะคะเรามาดูกันเราได้ดูกันแล้วเรารู้ว่าอ๋อหุ้นตัวนี้แนวโน้มเป็นยังไงประวัติมันเป็นยังไงอ่ะก่อนหน้านั้นราคาลงนะริบบิ้นเขียวห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวถูกไหมเปลี่ยนเป็นริบบิ้นเต็งให้เราซื้อแล้วก็ถือโอเคแล้วระหว่างทางเราเห็นเขามาโย่แล้วพักโย่แล้วเป็นแบบนี้เราซื้ออ่ะพักแล้วเป็นแบบนี้เราซื้อพักเราเป็นแบบนี้เรากล้าซื้อเพราะเรารู้นิสัยเขาแต่ถ้าเป็นหุ้นใหม่เรารู้ไหมเราไม่รู้เลยก็มีความเสี่ยงอาจจะเขาเข้าตลาดแล้วโอเคมีคนซื้อค่อนข้างเยอะปึ้งปึ้งปึ้งนะคะมันไปได้แรงแต่เขาก็มีโอกาสเป็น NRF มันแบบนี้ก็เป็นไปได้โอเคเนาะเลยอยู่ที่ความเสี่ยงที่เรารับได้อยู่ที่นิสัยที่เราชอบนะคะโอเคเลยอันนั้นจะเป็นหุ้นตัวสุดท้ายที่สำหรับของวันนี้ก็คือ SYN ซินเนี่ยเรามาดูกันเนาะจากราคาที่ลิปปิ้นจากเขียวกลายเป็นลิปปิ้นสีแดงวันแรกเลย129วันบวกมา 242% แค่6เดือนนะ6เดือนเดือนละ 40% ถือว่าเก่งมากเร่งมากนะคะแล้วมีพี่คนในตื้อถือหุ้นตัวนี้อยู่หรือเปล่าถ้ามีอยู่นะคะคอมเมนต์ให้ลามี่รู้เลยนะคะบอกว่าถืออยู่กำไรอยู่หรือยังไงโอเคไหมจะได้รู้ว่าสมาชิกเป็นไงบ้างและนักลงทุนเป็นไงบ้างแล้วไม่ว่าพี่คนไหนมีหุ้นตัวนี้อยู่หรือเปล่านะคะก็แนะนำคอมเมนต์ดูกับว่าช่วงนี้การลงทุนเป็นไงบ้างตัวนี้คือปวดหรือว่าเด้งหรือว่ามีความคิดอะไรไอเดียต่างๆที่เกี่ยวกับในการลงทุนพี่ทุกคนก็คอมเมนต์ได้นะเราไม่จะได้รู้ว่าช่วงนี้พี่ทุกคนคิดอะไรบ้างโอเคไหมเราจะได้มาเล็กเปลี่ยนความรู้กันเนาะแล้วสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะล่าสุดของตัวนี้อย่างว่าแนวต้านมันอยู่ที่ตรงนี้ละวันนี้ได้เรียนก็คือแนวโน้มเป็นขาขึ้นจุดต่ำมันต้องทำนิวไฮจุดที่สูงมันก็ต้องทำนิวไฮเนาะตัวนี้จุดต่ำเห็นไหมคะทำนิวไฮละแล้วจุดที่สูงของตัวนี้มันจะทำนิวไฮได้ไหมเพราะหุ้นตัวนี้ขึ้นมาตั้ง240กว่าเปอร์เซ็นต์เลยก็คือตอนนี้ก็ค่อนข้างเยอะเลยเราต้องระวังความเสี่ยงว่าตกลงไฮหรือเปล่านะคะเลยเรามาตามตัวกันนะเลยสำหรับท่านไหนที่มีหุ้นอยู่เห็นไหมคะถ้ากำไรแล้วอย่าลืมส่งกำไรมาให้ดูนะล่าสุดของตรงนี้นะคะราคาทะลุริบบิ้นได้เงินทุนออกมาน้อยลงตรงนี้ก็คือเนี่ยตรงนี้เงินทุนเริ่มเข้าแล้วนะคะโอเคเลยอันนั้นคือเป็นเนื้อหาสำหรับวันนี้อ่ะทีนี้ลามิตัวว่ามีพี่คนไหนที่มีคำถามอะไรบ้างไหมไม่มีดีมาก งั้นไม่มีเดี๋ยวเราจะได้เรียนแล้วนะโอเคสุดท้ายลามิขอโฆษณานิดนึงในวันเสาร์นี้เป็นวันที่31นะคะเวลาคือบ่าย2ถึง4โมงเย็นเราจะมาเรียนก็คือว่าพรีวิวคลาสก็คือว่าอะไรคะพรีวิวก็คือซื้อต่ำขายสูงด้วย TEDE ของคอมลี่ของเรานะคะเวลาเรียนคือวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีนะคะวันอาทิตย์ก็วันเสาร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์บ่าย2ถึง4โมงเย็นเนาะถ้าท่านไหนที่สนใจสามารถโทรหา0991217408มาจองที่นั่งกับลามี่มาเรียนได้เลยนะคะอันนี้นะแล้วสำหรับเบอร์โทรคือ0991217408แล้วสำหรับคือ ID ไลน์คือ HL1998008นะคะแล้วถ้าเราคิดว่ารายการนี้
ช่วยเราได้เอ้ยได้เรียนความรู้ด้วยฝากกดติดตามนะคะกดติดตามแล้วก็เปิดด้วยนะสำคัญมากแล้ววันหลังเราก็จะไม่พลาดวิดีโอที่สำคัญแล้วแล้วก็ไลฟ์ที่สำคัญแล้วด้วยเนาะโอเคช่วยลามีกดเชร์ช่วยกดแชร์กดไลค์เยอะๆนะพี่ทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ก็จะเป็นกำลังใจที่ให้ลามีทำวิดีโอทุกวันเลยนะคะโอเคและพรุ่งนี้นะคะก็จะไม่มีวิดีโอก็จะเป็นวันหยุดของอาจารย์โฮมารีและผู้ช่วยทุกคนนะคะโอเคในถ้าสมมติมีเรื่องตรวจออกมาได้ถ้าเรื่องไม่ตรวจเดี๋ยวลามีอาจจะตอบช้านิดนึงเนาะโอเคขอบคุณสมาชิกและนักลงทุนทุกคนที่เข้าใจเรานะคะแต่ถ้าท่านไหนที่สนใจสมัครสมาชิกก็โทรมาได้เลยนะคะ ปลายเดือนจะได้ช่วยปิดยอดด้วยโอเคขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้บ๊ายบาย